สวัสดีครับผมทองแดงออนทัวร์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปยังอำเภอกันตังนะฮะรถคาราคาบวน167กรุงเทพอภิวัฒน์กันตังเราซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วรอเวลาขึ้นรถนะครับนี่เป็นร้านขายของภายในสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะของก็ราคาแพงกว่าปกติอะครับก็เป็นธรรมดานะฮะอันนี้ห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำมีตลอดนะฮะแล้วก็กว้างขวางสะดวกสบายมากนะครับไปบริการสนใจบริการห้องน้ำก็ถามเจ้าหน้าที่ได้นะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนี่ครับผมประชาชนรอครับโดยสารอยู่นะฮะขบวนต่อไปก็คือขบวน167นะครับรถไฟทางไกลสายใต้เนี่ยหรือว่ารถไฟสายใต้เนี่ยจะอยู่ที่ชานชาลา78นะฮะนี่รถเร็วขบวน167นะฮะกรุงเทพอภิวัฒน์กันตังครับผมรอเวลาออกนะฮะรถจะออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ย 18:50 นาทีนะครับแต่จะมีการเรียกขึ้นรถ 18:30 นาทีนะครับคือรถเจ้าหน้าที่รถไฟกับการเรียกขึ้นรถเนี่ยคนละส่วนกันนะครับเอาเป็นง่ายๆว่ารถไฟจะไม่รอผู้โดยสารนะตรงเวลานี้จะออกนะครับนี่ท่านผู้ชมดูฮะขนมปังในห้างนะขนมปังที่เห็นเมื่อคู่เนี่ยนอกห้างนี่30บาทนะ20บาทนะครับแต่พอออกมาขายในกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ย30นะก็ใครสู้ได้ก็ซื้อไปครับถือว่าค่าเช่าที่แพงก็แล้วกันสะดวกสบายด้วยครับผมนี่ผู้โดยสารนั่งรอนะฮะยังไม่เรียกนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นสถานที่ชาร์จไฟฟรีนะก็ควรจะนั่งเฝ้านะครับผมถึงแม้จะมีกล้องวงจรปิดคอยสังเกตการอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็ตามถ้าเกิดหายขึ้นมาหรือมันยุ่งยากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอแนะนำว่าเฝ้าดีกว่านะฮะดูบรรยากาศรอบๆสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะครับผมนี่บริเวณนี้นะทางออกนะครับผมด้านสถานีบางซื่อเก่านะครับใกล้ได้เวลาเรียกแล้วนะนี่ชานชาลาที่8นะฮะหมายเลข8นี่เรียกแล้วนะครับผมเป็นนาฬิกา30นาทีนะตอนนี้เรียกขึ้นรถแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจตัวนะครับเข้าแถวเสร็จก็จะตรวจตัวนะครับเนี่ยครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจตัวนะฮะก็เข้าแถวเรียบร้อยนะครับผมตรวจตัวเดินเจ้าหน้าที่เดินตรวจตัวเนี่ยเพื่อความรวดเร็วในการขึ้นนะครับผมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็จ้องทำงานตรงกับเวลานะครับแข่งกับเวลานะฮะเพราะว่าไม่ว่าผู้โดยสารจะครบหรือไม่ครบเมื่อถึงเวลา 18:50 นาทีเนี่ยรถไฟก็จะออกนะครับคือรถไฟจะออกตรงเวลานะฮะยกเว้นเครื่องชำรุดอะไรเนี่ยอาจจะล่าช้าแต่ถ้าเครื่องอะไรปกติเนี่ยรถไฟจะออกตรงเวลานะรถไฟจะไม่คอยผู้โดยสารนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ข้างล่างเนี่ยก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาครับเพื่อที่จะส่งผู้โดยสารขึ้นไปก่อนถึงเวลา 18:50 นาทีนะครับนี่เริ่มเดินกันไปแล้วนะครับผมขบวน167นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์กันตังเที่ยวเวลา 18:50 นาทีครับผมนี่พระภิกษุสงฆ์ครับผมก็ไปขบวนนี้ครับชานชาลา78นะฮะฝั่งนี้เนี่ยคันที่8นะคันที่1ถึง8นะคันที่9 10 11เนี่ย12เนี่ยก็จะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะเพื่อความรวดเร็วครับผมม
บันไดเลื่อนค่อนข้างสูงชันพอสมควรนะครับเราเดินไปเรื่อยๆนะครับผมรถไฟขบวนนี้มี12ตู้นะฮะนี่ตู้ที่11นะครับไอ้ฝั่งโน้นเป็นตู้ที่12นะฮะมี12ตู้นะครับผมเดี๋ยวผมไปดูตู้ที่12ของผมเนี่ยอยู่ที่ตู้ที่8นะฮะนี่ครับผมของผมชั้น2พัดลมตู้ที่8นะฮะเข้าไปครับผมเลขที่นั่ง14นะฮะอยู่ข้างหน้านะครับผมก็เดินเบียดกันนิดหน่อยฮะก็เป็นเรื่องปกติของรถไฟนะครับผมชั้นสูงนี่9สถานีรถไฟสะดวกสบายมากนะก้าวเข้าไปที่นั่งพบเลยครับนี่ที่นั่งพบเรียบร้อยแล้วสัญญาณปล่อยขบวนรถนะครับผมใช้ไฟฉายฮะไฟฉายนี่ใช้มาอย่างยาวนานหลายสิบปีแล้วนะครับยังใช้คนอยู่นะฮะยังไม่มีสัญญาณปล่อยรถอัตโนมัตินะครับผมก็ดีฮะทำงานกับคนก็ความผิดพลาดก็น้อยลงครับผมดูนาฬิการิบๆนะฮะ18นาฬิกา50นาทีตรงเป๊ะก็รถไฟก็ออกเราดูมุมนี้นะฮะเหมือนกับว่าเราจากที่ใดที่หนึ่งไปนะฮะมองดูแล้วใจหายเหมือนกันนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ครับผมสำรวจความเรียบร้อยนะฮะนี่ดูมุมมองข้างหน้าบ้างครับผมนี่ออกจากสถานีแล้วนะบริเวณนี้เนี่ยค่อนข้างมืดนะฮะท่านชมดูกรุงเทพมหานครย่านบางซื่อตอนค่ำๆนะตอนนี้ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับยังไม่ลงระดับพื้นดินอยู่นะครับมืดนิดหน่อยนะครับผมด้านบนนี่จะเป็นของขบวนรถไฟสายสีแดงนะฮะรถไฟฟ้านะครับดูหัวข้างหน้านะฮะไฟสว่างเป็นมุมที่สวยงามมากนะครับมุมนี้ก็กำลังจะลดระดับลงสู่ระดับพื้นนะฮะนี่ครับผมเส้นทางสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็สายใต้นะครับผมแยกกันนี่ดูมุมมองของกรุงเทพยามค่ำคืนนะครับตึกต่างๆสวยงามมากๆนี่ครับผมสวยไหมครับที่พักอาศัยยามค่ำคืนนะแสงสียามของกรุงเทพเนี่ยยามพลบค่ำเนี่ยสวยมากๆครับนี่ดูอีกมุมนึงนะฮะลมแรงนะฮะเพราะหน้าต่างไม่ค่อยปิดกันตอนนี้ยังโดนหัวค่ำอยู่ในตู้เนี่ยยังร้อนอยู่นะครับเนี่ยถึงแม้จะมีพัดลมนะฮะ
ที่ดูอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับสวยงามไหมสวยงามมากๆนะครับมุมมองยามค่ำคืนนะครับผมสวยมากครับผมนี่ทางด่วนศรีรัตน์นะฮะมุมมองจากรถเร็วขบวน169ครับกรุงเทพอภิวัฒน์กันตังนี่ออกมาจากสถานีในกรุงเทพแล้วนะครับผมนี่เป็นสถานีชานเมืองแล้วนะฮะเป็นสถานีรถไฟนครปฐมนะครับงีบหลับไปพักใหญ่ฮะเพิ่มแปะที่นี่มาออกนครปฐมแล้วนะครับเนี่ยนี่และท่านผู้ชมดูนะฮะตึกดินผอข้างทางที่สร้างอยู่นี่คือจุดเริ่มต้นของรถไฟทางคู่นครปฐมชุมพรนะครับมีโครงการจะเปิดปลายปี2566นะแต่ผมดูแนวโน้มแล้วอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับก็ดูสถานีแต่ละแห่งยังไปไม่ถึงไหนเท่าไหร่นะอาจจะกลางปี67ก็เป็นไปได้นะครับผมดูไว้ฮะจะไม่เป็นไรนะครับรอคอยได้เสมอก็รอคอยมาเป็นร้อยปีแล้วนะตั้งแต่พวกเราทุกคนยังไม่เกิดนะเรื่องรอปีสองปีก็ไม่เป็นไรครับรอไปเรื่อยๆนี่วัดแห่งหนึ่งในนครปฐมนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับนี่วัดนี้ก็เช่นกันครับสวยงามนะครับมีสีขาวเป็นโทนสีนะครับเป็นวัดในนครปฐมนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะฮะตอนหัวค่ำๆนะครับผมยังไม่ดึกเท่าไหร่มุมมองจากรถไฟขบวน167ฮะกรุงเทพอภิวัฒน์กันตังครับนี่ดูมุมมองภายในรถบ้างนะเริ่มงีบเริ่มหลับไปแล้วก็มีครับผมตอนนี้ท่านยังอยู่กับช่องทองแดงออนทัวร์นะครับรถบัสรถทัวร์รถไฟเครื่องบินมีบ้างนะแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยนะครับยิ่งช่วงนี้เครื่องบินราคาแพงก็ไม่ได้รีวิวกันบ่อยนักนะครับผมก็เป็นว่าปี2566เนี่ยยังไม่ได้ขี่เครื่องบินนะครับนี่ดูข้างๆนะมืดสนิทแล้วนะครับเรามาดูข้างในต่อเสียงรถไฟในเวลาเดินขบวนรถเนี่ยจะดังมากนะนี่สองสาวฝรั่งนะฮะเข้าใจว่าถึงสถานีรถไฟชุมพรแล้วแล้วก็กำลังจะลงนะยังครับยังไม่ต่ำกว่า20กิโลฮะพอลงสถานีรถไฟชุมพรเนี่ยก็เป็นสถานีรถไฟที่ฝรั่งลงเยอะนะครับแล้วก็เป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของรถไฟทางคู่นครปฐมชุมพรอยู่เช่นกันนะครับผมก็การก่อสร้างก็ไม่น่าจะทันนะผมว่านะ2566อ่ะแต่อย่าไปกังวลฮะได้ใช้อยู่บรรยากาศนะผลสุดท้ายก็เสร็จอยู่ดีอะครับอาจจะช้าหน่อยนะฮะนี่มุมมองภายนอกนะครับผมใกล้แล้วครับส
านีรถไฟชุมพรมันยังไม่ถึงนะฮะโอเคใกล้เท่านั้นอ่ะทีนี้แหละครับถึงจริงแล้วนี่เรือเรียวลมพยานะฮะเป็นสัญลักษณ์เขามีเจ้าหน้าที่ของบริษัทมารับเรียบร้อยนะฮะคนที่บุ๊กกิ้งมานะคนไม่บุ๊กกิ้งก็ซื้อตั๋วขึ้นตรงนั้นได้เลยเช่นกันครับไม่เป็นปัญหานะนี่สถานีรถไฟชุมพรนะครับส่วนตรงแดงออนทัวร์ยังไม่ถึงนะฮะตอนนี้ 5:30 แล้วนะครับท้องฟ้าไว้สว่างแล้วนะครับเดินทางต่อครับผมคาดว่าจะถึงกันตังนี่น่าจะเที่ยงนะฮะเที่ยงนะตอนนี้ออกจากสถานีรถไฟชุมพรนะระยะแรกก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะตั้งลำได้ก็จะสปีดอย่างไวเลยนะครับนี่ชมบรรยากาศด้านในตอนนี้ท้องฟ้าสว่างแล้วนะครับก็สนิทกันสองข้างทางนะครับผมสัญลักษณ์ของภาคใต้นะต้นปาล์มน้ำมันต้นมะพร้าวก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เยอะมากในชุมพรส่วนอย่างน้อยนะครับชุมพรจะมาดูมุมใดนะครับลมแรงมากครับเนี่ยพัดลมยังเปิดอยู่นะครับสวนปาล์มเยอะนะฮะสองข้างทางนะรถไฟเสียงล้อเหล็กกระทบรางนี่เสียงจะค่อนข้างดังนะดังเยอะเลยแหละครับไม่ถึงนะครับใกล้ๆสถานีรถไฟจุฬาละมีอีกมุมหนึ่งนะฮะถ้าสู่สถานีรถไฟชัยยาสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับเส้นทางบริเวณนี้เนี่ยถนนลาดยางกับถนนทางรถไฟนี่จะตีคู่กันไปนะครับคู่เนี่ยจะเป็นเส้นทางเข้าเมืองสุราษฎร์นะเข้าสถานีรถไฟพุนพินนะคือชื่อเนี่ยสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะแต่ความจริงคือตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอดีตเมืองเก่าของสุราษฎร์นั่นแหละก่อนจะย้ายไปที่บ้านดอนนะฮะ
ขาย้ายไปที่บ้านดอนเนี่ยมันทำให้การเดินทางมาสถานีรถไฟของคนสุราษฎร์เนี่ยมันค่อนข้างไกลนะครับ10กว่ากิโลนี่สภาพท้องทุ่งนานะครับตอนเช้าๆนะครับผมของบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่รถไฟข้างหน้ารถยนต์ต้องรอนะมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จะไม่ยอมให้รถไฟผ่านไปนะครับรถมอเตอร์ไซค์หรือซิกแซกไปได้นะจะมีเจ้าหน้าที่ยืนเฝ้าอยู่ครับชมบรรยากาศนะครับผมข้างทางรถไฟไปเรื่อยๆนะครับนี่ตอนนี้ครับผมเกือบ8โมงเช้าแล้วนะครับผมกำลังเข้าสู่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะฮะนี่ดูอีกมุมหนึ่งนะฮะนี่สวยงามมากๆนะครับมุมนี้ก็เป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะเพื่อความสะดวกสบายนะครับผมนี่เส้นทางหลีกรถไฟเช่นกันนะครับรอรถไฟผ่านนะนี่ท่านผู้ชมดูนะบ้านที่ท่านเห็นเนี่ยก็ปลูกในที่ดินของรถไฟทั้งนั้นแหละครับสองข้างทางเนี่ยประชาชนทั่วไปก็ล้ำเข้ามาทางรถไฟเยอะมากนะครับแต่เหตุการณ์เนี่ยมันเป็นแบบนี้มายาวนานนับร้อยปีแล้วนะครับนี่สะพานพระจุลจอมเกล้านะสะพานสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็ใช้งานรถเบาๆอยู่นะรถมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพก็เป็นการสร้างสะพานคู่ขนานนะเพื่อใช้งานนะครับส่วนบริเวณนี้ก็อนุรักษ์เอาไว้นะครับผมนี่รถเริ่มชะลอลงแล้วนะครับนี่บริเวณนี้ก็ที่ดินรถไฟทั้งนั้นแหละท่านดูนะฮะบ้านที่ปลูกมาเนี่ยบริเวณนี้ที่ดินรถไฟครับค่าเช่าก็ถูกแสนถูกนะฮะนี่บ้านแต่ละหลังอยู่กันมาอย่างยาวนานผมว่าเป็นชั่วอายุคนแล้วนะครับที่ดินรถไฟทั้งนั้นนะนี่ครับผมหัวไปก่อนนะผมนั่งตู้ที่8นะครับรถไฟขบวนนี้มี12ตู้นะรถเร็วขบวน167นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์กันตังนะครับบ้านพักของข้าราชการรถไฟนะครับรถไฟจะจอดที่สถานีรถไฟสุราษฎร์นานนะประมาณ20นาทีนะครับเติมน้ำเติมอะไรสารพัดนะ
และท่านดูนะนอกรั้วนี่ก็เป็นที่ดินของการรถไฟนอกรั้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตึกต่างๆที่ท่านเห็นเนี่ยก็เช่าที่ดินรถไฟนะฮะเช่ามายาวนานมากแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถไฟมีแผนจะดึงกลับมาหรือไม่นะแต่ก็ไม่ง่ายนะครับนี่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพินนะครับผมห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์นี่10กว่ากิโลนะครับรถไฟกำลังจะจอดนะฮะผมทองแดงออนทัวร์เนี่ยจะลงที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับผมรถไฟก็จะเดินหน้าต่อไปยังสถานีสุดท้ายปลายทางนะครับผมที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังครับคาดว่าจะถึงเที่ยงครับสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีสเตชันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ